วันนี้เชฟจะมาชวนคุณผู้ชมทำปีไก่ค่ะเราก็ใช้เวลาหมักประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวเรามาคลุกกับแป้งทอดหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเชฟจะเอาปีกไก่ที่เราทอดแล้วอะค่ะเอาลงไปตุ๋นในนี้ปีกไก่ตุ๋นซอสหมูแดงของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะ